สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการของดีบอกต่อและในวันนี้ผมจะมาขายเรือดำน้ำอันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเรือดำน้ำนี่เป็นเรือดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่ทำจากวัสดุทองคำนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหเรือดำน้ำนี่นะแถมเป็นทองด้วยว้าวน่าสนใจจริงๆอยากได้จังเลยแดนเซอร์เต้นวันนี้ด้วยโอ้โหโอ้เซ็กซี่มากอู้ว้าวว้าวใครสนใจจับจองนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับนี่ติดต่อมาเลยเบอร์นี้01111เฮ้ยตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้เราไม่มีเงินเหลือแล้วค่ะท่านเงินหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหก็ซื้อของท่านหมดแล้วแหละอ้าวนะครับเรือน้ำลำนี้เดี๋ยวขอพูดถึงสรรพคุณก่อนนะดำน้ำได้นี่ประมาณ500กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ได้นานถึง48ล้านชั่วโมงนะครับอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะถ้าคุณอยากจะอยู่นะนั่นแหละนะอย่าลืมนะถ้าสนใจเรือดำน้ำนี้ติดต่อมาได้ที่01111โอ้ยอยากได้ไม่มีเงินแล้วค่ะท่านจนแล้วค่ะเอาไปเพิ่มภาษีประชาชนเลยดีกว่าทั้งนั้นน่ะแต่ตอนนี้ประชาชนไม่มีตังค์จะกินแล้วนะค่ะท่านประชาชนอะไรฮะพูดยังไม่ชัดเลยเราก็ปล่อยคนจนให้ตายไปเลยไงแค่นั้นแหละนี่ท่านจะเอาจริงเหรอคะเอาจริงดิอยากได้ฉันไม่สนใจหรอกว่าประชาชนจะเป็นยังไงเพราะฉันอยากได้เรือดำน้ำดูปะการังนี่ท่านจะเอามาดูปะการังหรือคะใช่อยากศึกษาปะการังอยู่ช่วงนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมลุงข้างบ้านจะมาประกาศขึ้นภาษีนะครับเพื่อไปซื้อเรือดำน้ำพัฒนาประเทศของเรานะครับผมเรือดำน้ำลำนี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติมากเพราะฉะนั้นผมอยากได้มากๆขอร่วมแรงร่วมใจให้ความร่วมมือผมด้วยนะครับก็ภาษีที่ผมจะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากแล้วนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมาม่าห่อละ6บาทก็จะเพิ่มเป็น600บาทใครที่ขายอยู่ทุกวันนี้โอ้เกินไปโอ้อย่างนี้จริงๆก็ไปเยอะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะไม่พูดยังไงไม่มีปัญหามาม่าจะ6บาทจะเป็น600บาทเนี่ยฮะมันก็แค่เพิ่มแค่นี้เองไม่เห็นจะเยอะตรงไหนเลยทุกคนซื้อได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีใครตอบโอเคงั้นวันนี้ผมลุงข้างบ้านขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับประเทศที่ดีขึ้นมากๆเพราะเรือดำน้ำไปล่ะเจอกันแล้วเรือดำน้ำเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาประเทศเนี่ยถามจริงอะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ไม่ใช่หรอสนับสนุนการประมงเนี่ยความที่เขาก้าวไกลเอาแล้วพวกเราล่ะพวกเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อของกินเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็เงินพวกแกเองไงพวกแกจะมายืมฉันหรือไงเล่าเงินก็หายากด้วยช่วงนี้วันไหนว่าไหมจริงเนาะจริงจริงจริงอันนี้จริงเลยน่าจะไปเข้าข้างลุงโดยแบบไม่ลืมหูลืมตาซิโอ้ยไม่ใช่ไม่ลืมหูฉันก็เปิดตาเปิดหูอยู่ไหนไม่งั้นฉันจะได้ยินเสียงนายได้ยังไงเล่าโอ้ยที่ฉันช่วยเปิดตั้งกว่านี้ช่วยเปิดกว่านี้เลยไปแล้วมาม่าขอละ600ขอละไอ้ขอละ500เกินไปลาม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 โยโย่โอ้ดีเพื่อเลยจังเฮ้ยระวังโอ้ยลุงผมหิวมากเลยเนี่ยผมขอไส้กรอกไม้หนึ่งนะไอ้ต้องซื้อสิโอ้ยก็ซื้อนั่นแหละลุงอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวทำให้แป๊บหนึ่งจับอาจารย์อาจารย์ซาเบื่อเบื่อจับปลาเบื่อแล้วก็ขอน้ำแก้วหนึ่งด้วยลุงอ๋อทำน้ำด้วยไอ้สัตว์โอ้ยนี่ลุงกลัวมาจากปากลุงหรือไงเนี่ยตุ้ยนี่ได้แล้วเดี๋ยวไส้กรอกกับน้ำหนึ่งแก้ว2,000บาทเป็น 2,000 อะไรของลุงเนี่ยไส้กรอกไม้เดียวกับน้ำแก้วเดียวเองนะลุงไปดูข่าวอ่ะเนี่ยข่าวอะไรมันจะไปเพิ่มราคาขนาดนี้ได้ไงเล่าลุงขี้โกงผมใช่ไหมเนี่ยโอ้ยลุงไม่ได้ขี้โกงนะเขาขึ้นราคาของกันหมดแล้วอ่ะขึ้นมากสุดก็ได้แค่5บาท10บาทเท่านั้นแหละโอ้ยลุงพูดจริงๆนะไปดูข่าวสิไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าลุงเอาคืนไปเลยอ้าวแล้วใครจะกินล่ะทีนี้ผมไปซื้อแล้วร้านลุงอ่ะขี้โกงเดี๋ยวผมไปซื้อร้านอื่นแหละโถ่เอ้ยโอ้ยขี้โกงไม่ได้โกงอะไรของลุงเขาวะเนี่ยขึ้นราคาอย่างนั้นใครจะไปซื้อเหล้าเฮ้ยแม่ค้าครับแม่ค้าว่าไงคะผมขอบ่นด้วยได้ไหมเนี่ยจะบ่นอะไรคะคุณลูกค้าเมื่อกี้ผมไปซื้อไส้กรอกกับลุงอ่ะอันเดียวอ่ะแล้วก็น้ำแก้วเดียวราคาทั้ง 2,000 น่ะนี่ไม่ได้ดูข่าวจริงๆหรอคะดูข่าวอะไรโหเงียบไปหน้าเออว่าแต่ตอนเนี้ยผมหิวมากเลยอ่ะผมขอซื้อกล้วยอันนึงละกันเท่าไหร่ครับกล้วยลูกนี้ราคา 3,000 บาทค่ะว้ายไม่แพงกว่าไส้กรอกอีกเนี่ยซื้อไหมคะอันนี้ได้ทั้งหวีเลยนะคะอุ้ยนี่ป้าก็ขี้โกงเหมือนกันเออไม่ป้าเปล่านะไม่ได้ดูข่าวเหรอเฮ้ยนี่ป้าพูดจริงอะเนี่ยก็เนี่ยลูกข้างบ้านเขาอ่ะจะซื้อเรือลำน้ำไงเขาเลยขึ้นราคาขึ้นราคาจาก50-60เป็น4,000-3,000เลยเหรอ
3,000-4,000 สิประมาณนั้นแหละผมอยู่ไม่ได้แล้วหมู่บ้านนี้หมู่บ้านของแพงผมขอไปฟ้องกบเลียนหลามก่อนนะก่อนจะไปซื้อกล้วยของป้าก่อนนะลูกนะกล้วย 3,000 ใครจะไปซื้อเหล้าป้าไปละโว้ยกลับมาก่อนไม่หิวกล้วยแล้วหรอจ๊ะมาซื้อกล้วยก่อนสิจะไปไหนแล้วฮะพ่อเดิมเอ้ยนี่ป้าจะขายกล้วยหรืออะไรเดี๋ยวผมไปซื้อกล้วยอร่อยนะเอเลี่ยนในเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ฉันปวดหัวมากเลยจะเกือบโอ้ยอย่าบอกนะว่าโรคหัวโตในกำเริบไปแล้วอะตอนนี้ใช่แล้วเอาแล้วทำไงดีไปหาหมอไหมไม่ฉันขอนอนพักอยู่ 2-3 วันเดี๋ยวฉันก็ดีขึ้น จะตายแล้วพวกนายว่าไงฉลามมีอะไรวันเนี้ยจะไปซื้อของไว้ราคาของขึ้นอย่างแพงเลยจริงเหรอขึ้นเป็นเท่าไหร่ไงจาก50บาทอยู่ที่ 2,000 นะเจ้าก็โอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันขึ้นถึงขนาดนั้นแน่ลุงจะซื้อเรือดำน้ำเว้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าลุงจะซื้อเรือดำน้ำเลยเพิ่มราคาภาษีกันเหรอแล้วว่าแต่เอเลี่ยนเป็นไรอะเจ้าก็คือแบบกำลังนั่งเล่นเกมมาชั้นอยู่แล้วก็โรคหัวโตกำเริบมานะฉลามนี่ไงนี่ไงเอาแต่กินของไม่มีประโยชน์ไงไม่กินพิซซ่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นโรคหัวโตแหมแล้วทำไงดีทีนี้ของเพิ่มราคาขนาดนั้นใช้ชีวิตไม่ได้อย่างแน่นอนนะใช่รายได้พวกเราก็ยังไม่ถึง20บาทต่อวันเลยเนี่ย แล้วตอนนี้เอเลี่ยนป่วยด้วยนี่ไม่รู้ว่าต้องพาไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไหมนี่ไม่เป็นไรจะกบปล่อยตายเลยถ้าไปโรงพยาบาลแล้วก็พวกเราล่มจมแน่นอนฉลามมาช่วยนวดเอเลี่ยนหน่อยดิให้หายหน่อยดิรู้สึกจะไม่เมื่อยด้วยนะไอ้ปวดหัวมากกว่าเดิมสถานการณ์เป็นไงบ้างเนี่ยไหนรายงานมาสิตอนนี้มีคนจนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 95% ของประเทศค่ะท่านโอ้งั้นเหรอแสดงว่ามีอีก 5% ที่ยังจ่ายได้อยู่สินะอีก 5% ก็กำลังจะจนในอีก2วันค่ะอ้าวเนื่องจากราคาของสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะท่านโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉันอยากได้เรือดำน้ำ โอ้ประเทศเราจะล่มจมนะคะท่านเฮ้ยล่มจมอะไรเรือดำน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดในประเทศแล้วฉันบอกเลยแต่ว่าตอนนี้ดิฉันก็จะจนแล้วนะคะเออจนไปเลยไม่เป็นไรเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะซื้อเรือดำน้ำมาพัฒนาประเทศเฮ้ยใครมาเฮ้ยไปเปิดประตูดิรับครับลุงครับทำไมลุงถึงทำแบบนี้เพิ่มภาษีแพงเกินไปไหมเนี่ยประชาชนจะอยู่ยังไงใช่ลุงอยากซื้อของลุงก็ใช้ตังค์ตัวเองซื้อไปเซ่มาถึงก็โดดไปชุดผมรับไม่ได้เลยนะลุงเนี่ยมาแม่เนี่ยคือราคาเพิ่มโคตรเยอะเลยนะทำไมลุงทำแบบนี้เออยังไม่รู้อีกหรอเนี่ยว่าทำไปเพื่ออะไรลุงจะไปซื้อเรือดำน้ำไงเออก็รู้อยู่แก่ใจแล้วยังจะมาถามอีกโอ้ยแล้วลุงจะซื้อมันไปทำไมเล่าประชาชนอยู่ไม่ได้เนี่ยลุงมากมันแพงมาสำคัญกับประเทศชาติมากเลยนะฉันบอกไว้เลยมันช่วยประเทศชาติยังไงเรือน้ำนี่แฮะมันดำน้ำได้แค่อย่างเดียวนี่ฉันจะเอาไปวิจัยปะการังนะโอ้ยโอ้โหแล้วมันไงต่อลุงมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไงเออว่าเรามีปะการังสวยอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นจะมีคนจนมากขึ้นแล้วมีคนอดอยากมากขึ้นนะลุงทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยแฮะฉันไม่สนพอฉันอยากได้เอ้าไอ้ลุงไม่ฟังเราเลยวะเจ้าโกบผมหิวเดี๋ยวผมจะกินลุงแล้วนะใจเย็นลองกินฉันสิฉันจะให้ทหารยิงนายอย่าทำแบบนี้เลยนะผมขอร้องเธอนะลุงเรือน้ำไม่ต้องไปซื้อหรอกไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้อะดิเดี๋ยวผมซื้อเรือดำน้ำของเล่นให้เห็นฉันเป็นเด็กก็สมองก็ใช่อยู่อะลุงว่าแรงอะเนี่ยเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลุงไม่ยกเลิกซื้อเรือดำน้ำเนี่ยพวกผมจะเรียกคนไปประท้วงกันนี่เออก็ให้ประท้วงเลยทั้งนั้นน่ะนี่ลุงจะไม่ยอมฟังเสียงประชาชนจริงๆใช่ไหมไม่ฟังปิดหูปิดตาไม่ฟังฉันเริ่มทนไม่ไหวแล้วเนี่ยพูดคุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่รับฟังเสียงของพวกเราเลยใครก็ได้เอาสองคนนี้ออกไปดิโอ้ยงั้นอย่าทำในเมื่อเราคุยดีกับลุงไม่ได้เราต้องใช้ความรุนแรงเลยไหมผมก็ฝากผู้คนดูแลเริ่มน้ำเหล่านี้ด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้ลุงจะมาซื้อเลยนะครับท่านดูแลให้ดีอย่าให้ใครมายุ่งกับเริ่มน้ำเหล่านี้ที่ฉันสร้างขึ้นมาเข้าใจไหมครับท่านเข้าใจแล้วครับท่านเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมวะไม่เข้าใจถามในนักหนาเนี่ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้นั่นไงฉลามเรือน้ำลำนั้นที่ลุงจะซื้อไงไม่เห็นแล้วจะกบลำตั้งใหญ่แต่ว่าในเห็นไม่น่ะมันมีคนเฝ้าด้วยเว้ยเราต้องผ่าน2คนนั้นไปให้ได้ไงเฝ้าชิดขนาดนั้นจะผ่านไปยังไงล่ะเนี่ยจะกบมาเตะในเตียนระเบิดมาหรือยังฮะเรียบร้อยแล้วโหงั้นเราลองย่องไปไหมฉันว่าเขาน่าจะไม่เห็นพวกเราแล้วแม้พวกเราตัวเล็กความคิดดีมากเลยนายนำไปเลยจะกบเดี๋ยวฉันรอตรงนี้แหละถ้านายไม่ถูกยิงเดี๋ยวฉันตามไปโอ้ยเราต้องทำด้วยกันสิขี่ไปเราย่องไปแบบนี้นะอย่าให้เขาเห็นอย่าเรียบที่จะกบรอฉันดูไว้โอ้เป็นเจ้าได้อายไม่ได้
โอ้สบายดีอยู่สบายดีโอ้ที่ซอยอยู่แสบมากกว่านี้ตาถั่วแล้วป่ะนี่ตำรวจนี่เอ้ยโอ้ยสวยแม่นี่แน่จังเออไปโอเคเบน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 ขอบคุณมากนะครับผมที่มาซื้อด้วยตัวเองเลยเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรของแค่นี้มันต้องมาดูด้วยตาตัวเองโอ้นี่ครับเชิญดูเลยครับเริ่มนั้นแล้วนี้ครับดูเดินมาดูดิไหนๆขอดูหน่อยสิว้าวเป็นไงครับเป็นไงเอ้ยโว้เรือดำน้ำของท่านว้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครมาวางระเบิดวะเนี่ยเรื่องบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้เสียหายเสียหายเสียหายมากโอ้รอใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยโอ้จะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ทองแท้หรอกครับว่าไงนะไม่ใช่ทองแท้เออใช่ออกจากตรงนี้ก่อนไหมมันเล็กมากโอ้ออกว่าออกเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะไม่ใช่ทองแท้งั้นเหรอเออจริงๆมันก็เป็นทองผสมกับวิตามินครับเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นนะเลวจริงๆกล้าหลอกคนอย่างฉันได้เนี่ยอ่ะขอโทษครับคืนเงินมาด้วยนะรู้เปล่าไม่เห็นไม่ฉลามไปเต็มสองตาเลยจ้ะเกิบโอ้ยดูลุงดีเขาหัวเสียมากเลยแล้วประเด็นคือเขาโดนหลอกเนี่ยนั่นมันทองผสมวิตามินไหมจะจมน้ำจะจมน้ำโอ้ยเสียใจเสียใจมากๆตอนนี้ผมไม่สามารถซื้อเรือดำน้ำได้แล้วเพราะว่าโดนคนร้ายลอบวางระเบิดแต่ว่าผมจะเพิ่มภาษีประชาชนเพิ่มขึ้นไปอีกฉันจะสร้างเรือดำน้ำขึ้นมาเอง